เอาจ้ามาแก้บุฟหัดข้อ30เกลียวเปียนหนึ่งมีลวงหนา18ซมจุ่มลงในน้ำโดยมีน้ำมึนถึงของมันลึกจากหน้าน้ำ6ซมเปียงนี้ติงเม็ดขี้ฝุ่นถ้าเฮาเบิ่งซื่อลงไปเฮาจะเห็นเม็ดขี้ฝุ่นนี่ยับขึ้นไปกว่าเก่าเท่าใดเอามาเบิ่งบ่แก้บทแก้จากอันบทโจทย์เฮาสามารถสร้างเต็มรูปได้คือดังนี้เนาะซึ่งตัว CJ สร้างตัวอยู่ในนี้จะเป็นเปียงแก้วและเม็ดดำตัวนี้จะเป็นเม็ดขี้ฝุ่นถ้าเราจะใหม่ S เราจะวาง S อยู่ในจุดดำนี้เป็น S 1และเป็นแก้วตัวนี้จะเป็นเวลอนที่1หรือว่าเขาจะใหม่ N 1น้ำตัวนี้เขาจะใหม่เป็น N 2อากาศตัวนี้เขาจะใหม่เป็น N 3ซึ่งสายตาของเขาจะบึ้งซื่อลงมาเห็นเม็ดขี้ฝุ่นตัวนี้ยับขึ้นมาอยู่ระดับหรือระดับใดหนึ่งนะที่เขาถึงพันหุฉะนั้นเขาจะใหม่เป็น S 1ขีดอยู่ในนี้จะมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือเขาจะเทียบเปียงแก้วตัวนี้กับน้ำตัวนี้และกรณี2ก็คือเขาจะเทียบน้ำตัวนี้สู่อากาศเพราะว่าสายตาของเขาเบิ่งลงไปจะผ่านน้ำแล้วจึงไปหาแก้วเพราะฉะนั้นเขาจะแก้อยู่ใน2กรณีคือกรณีที่1เขาจะแก้ระวังแก้วไปหาน้ำซึ่งลักษมีแสงซึ่งแสงตัวนี้จะไปแต่เม็ดขี้ฝุ่นไปหาสายตาของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะแก้ซอกหาแสงเม็ดแสงตัวนี้ไปหาน้ำก่อนแสงแก้วไปผ่านน้ำก็คือตามสูตร S 1ขีดหารให้ S 1เท่ากับ N 2หารให้ N 1ตอน S 1ขีดเท่ากับ S 1คูณให้ N 2หารให้ N 1แทนค่าใส่เราก็จะได้ S 1ขีดเท่ากับ18คูณให้4ส่วน3หารให้3หาร2เท่ากับ18คูณให้นอกคูณนอกในคูณในเราก็จะได้8ส่วน9เหลือ8หารให้9แล้ว S 1ขีดจะเท่ากับ16ซังตีแมตหมายความว่าเราจะได้ S 1ขีดระยะแต่ขอบตัวนี้ลงมาหาจุดระดับที่2นี่เป็น18ซม16ซมแล้วเราจะไปซ่องหากรณีที่2คือแสงน้ำสู่อากาศก็คือตัว N2 นี่ไปหา N3 ตัวนี้เนาะซึ่งเราจะศึกษาอยู่กรณีที่2เป็น S2 ขีดเราจะหมายระวัง Sหน้าน้ำตัวนี้มาหาขอบแก้วตัวนี้เป็นหมายเป็น S2 เราก็จะได้ S2 ขีดหารให้ S2 เท่ากับ N3 หารให้ N2 ถอนเอา N2 ขีดเท่ากับถอนเอา S2 ขีดเท่ากับ S2 คูณให้ N3 หารให้ N2 แทนค่าใส่เราก็จะได้ S2 ขีดเท่ากับ6คูณให้1ตัวนี้เป็น1ของอากาศนะเพราะถอนแล้วเราก็จะได้ n 3หารให้ n 2หารให้4ส่วน3เท่ากับ18ส่วน4 18ส่วน4เท่ากับ 4.5 ซังติเมตรเราจะเห็นว่าเม็ดขี้ฝุ่นตื้นขึ้นมาแมนไว้เท่ากับเสา4ลบให้ s 1ขีดบวกให้ s 2ขีดเท่ากับเสา4ลบให้16บวกให้ 4.5 เท่ากับเสา4ลบให้ 2.5 แล้วไว้จะเท่ากับ 3.5 ระยะนี้ก็คือระยะที่หอมบึงเม็ดวัตถุตื้นขึ้นมาหาสายตาของหมดเพียงเท่านี้